ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่1กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้ทีมชาติไทยเตรียมตัวได้เลยเจ้าภาพกาตาร์เผยวันแข่งขันอาเซียนคัพ2023อย่างเป็นทางการโดยสมาคมฟุตบอลกาตาร์ได้เผยกำหนดการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2023รอบสุดท้ายออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งงานนี้อาเซียนคัพ2023กำหนดการออกมาแล้วว่าจะฟาดแข้งกันระหว่างวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งกาตาร์เจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2022รอบสุดท้ายได้รับเลือกจากทาง AFC ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายโดยเลื่อนการแข่งขันจากช่วงเดือนมิถุนายนปี2023ไปแข่งขันในช่วงเดือนมกราคมปี2024เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านสภาพอากาศที่ร้อนจัดของกาตาร์ในช่วงเวลาดังกล่าวสำหรับทาง25ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนั้นประกอบไปด้วยกาตาร์ที่เป็นเจ้าภาพออสเตรเลียญี่ปุ่นอิหร่านอิรักเกาหลีใต้เลบานอนปาเลสไตน์โอมานจีนสหรัฐอาหรับอิมิเรตซาอุดิอาระเบียเวียดนามจอร์แดนซีเรียอุซเบกิสถานอินเดียบาเรนทาจิกิสถานไทยมาเลเซียคีร์กิสสถานฮ่องกงแล้วก็ทางอินโดนีเซียส่วนการจัดสลับแบ่งสายทีมชาติไทยต้องลุ้นกันว่าจะได้อยู่ในโถใดโดยจะอ้างอิงจากอันดับ FIFA Ranking โลกในขณะนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ไทยเตรียมตัวได้เลยนะฮะงานนี้เราสนุกอย่างแน่นอนใกล้จะมาถึงแล้วก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับอาเซียนสะเทือนเกาหลีใต้เหงียนวันตวนประเดิมเคลิกนะโดยเหงียนวันตวนกองหน้าความเร็วสูงทีมชาติเวียดนามประเดิมเกมแรกบนเวทีเกาหลีใต้ซึ่งอดีตศิษย์รักของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยถูกส่งลงสนามเป็น11ตัวจริงในเกมนัดเปิดฤดูกาลเคลิก2คู่ระหว่างโซอิรัน FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของชุนบุกจงกู FC ผลปรากฏว่าโซอิรัน FC ต้นสังกัดของเหงียนวันตวนพ่ายขาบ้านกับทางชุนบุกจงจู FC ไป2-3โดยในเกมนี้เหงียนวันตวนนั้นยังไม่สามารถทำประตูได้ได้รับโอกาสลงในสนามในช่วงนาทีที่81ในครั้งนี้ก็เป็นแต่ว่างานนี้ลูกศิษย์ของทางโคซิโก้นะผมก็ได้ลงเล่นในครั้งนี้นะฮะแต่ยังไม่สามารถทำประตูได้ก็อยู่กับทางเคลิกของลีกเกาหลีใต้นั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับชินแตยังประเดิมบทสรุปเจ้าภาพบอลโลกทีมชาติอินโดนีเซียกับทางทีมชาติอิรักโดยทีมชาติอินโดนีเซียอยู่20ปีภายใต้การนำทัพของกุนซือเกาหลีใต้ชินแตยังลุยศึกอยู่23ปีอาเซียนคัพ2023รอบสุดท้ายอยู่กลุ่ม A ร่วมสายกับทางอุซเบกิสถานอิรักและก็ซีเรียโดยชินแตยังนำคัพการุด้านะฮะประเดิมเกมแรกพบกับทางทีมชาติอิรักโดยครึ่งแรกอิรักเนี่ยได้ประตูขึ้นนำอินโดนีเซียไปก่อน 1-0 ก่อนจะมากดเพิ่มเติมอีก1ประตูในช่วงครึ่งหลังจบเกมอินโดนีเซียชุดอยู่20ปีเจ้าภาพฟุตบอลโลกพ่ายกับทางอิรักไป 0-2 แบบน่าเจ็บใจสำหรับโปรแกรมต่อไปของชินตยังนั้นจะนำทัพการุด้าพบกับทางซีเรียวันที่4มีนาคมที่จะถึงนี้นะผมเป็นว่างานนี้ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นไปให้กำลังใจพวกเขากันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับสะเทือนวงการกัปตันทีมชาติไทยโพสต์โชว์เลขเด็ดถูกเต็มๆขอแค่ศรัทธาในตัวอาจารย์อุ้มแค่นั้นนะครับโดยงานนี้นะฮะงานนี้ถูกเต็มๆเลยนะครับเมื่อทางธีรธรบุญมาทันสะเทือนวงการคอลอตเตอรี่โชว์เลขเด็ดได้จากทาง FCT Fight งานนี้ถูกเต็มๆพร้อมแคปชั่นขอแค่ศรัทธาในตัวของอาจารย์อุ้มแค่นั้นแหละครับขอบคุณพี่ CT Fight ที่ให้ลอตเตอรี่ใบนี้มาจากทางประจวบกันดุ้นครับนะผมเป็นได้ว่างานนี้สุดยอดจริงนะครับผมเบอร์55นะฮะไม่ได้ว่าจะถูกจริงๆนะครับผมงานนี้ต้องสุดยอดจริงนะฮะ FCไม่ธรรมดาจริงยื่นดวงให้กับทางโกอุ้มคนนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสุดเดือดดาลบทสรุปคู่แรกทีมชาติอิหร่านเจอกับทางทีมชาติซาอุดิอาระเบียโดยงานนี้ทางฮอตเซนนาบาดี้ควงตาเยบี้ซัดแฮตทริกให้กับทางอิหร่านยิงแตะ2หลักระเบิดฟอร์มโหดเร่งหน้าซัดไม่ยั้งไล่ถล่มซาอุดิอาระเบียไป 11-0 เปิดหัว NSDFโดยศึกทาง NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023นัดเปิดสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B คู่แรก
ประจำวันพุธที่1มีนาคมเวลา 15:30 น.ณศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาระหว่างทีมชาติอิหร่านพบกับทางทีมชาติซาอุดิอาระเบียโดยเริ่มกันครึ่งแรกอิหร่านเนี่ยได้ประตูขึ้นนำเป็น0-0นาทีที่2จากทางฮอนเซนซาเยบีก่อนจะมาบวกเพิ่มอีก2ประตูจากการทำเข้าประตูตนเองของนาวาฟมูบารักออบรอันผู้เล่นชาวซาอุดิอาระเบียนาทีที่7และก็นาทีที่13จากทางฮันเซมฮอสเซนนาบาดีจบครึ่งแรกอิหร่านนำห่างซาอุดิอาระเบียไปถึง3-0กลับมาครึ่งหลังนะฮะอิหร่านโชว์โหดเร่งหน้ากันยิงเพิ่มเติมจากทางฮันเซฮอสซานาบาดีเป็นแฮตทริกแรกของเกมนาที25และนาที27ก่อนที่ทางฮอสเซนตายาบีจะมาซัดแฮตทริกที่2ของเกมนี้นาที22และก็นาที34ซาอิดอันบาซีนาที23มอสตาบาปาซาปูนาที29แล้วก็ทางนอสเปรมโอรัสโกบักนาที37และจบเกมทีมชาติอิหร่านนั้นถล่มเอาชนะทีมชาติซาอุดิอาระเบียไปได้11-0ประเดิมเก็บ3แต้มได้ตามเป้าหมายขณะที่การแข่งขันคู่ตัดไปเวลา18:00 น.ทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติโมซัมบิกถ่ายทอดสดช่อง9 Mcord HD และก็ออนไลน์ทาง YouTube ใน Mcord HD นะครับแต่ผมเป็นนักว่างานนี้เปิดโหนะฮะก็ถล่มกันยับเยินไปแล้วถึง11-0เดี๋ยวมาดูคู่ต่อมาของทีมชาติไทยกันดีกว่าเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับพลิกในครึ่งหลังนะบทสรุปทีมชาติไทยเจอกับทางทีมชาติโมซัมบิกโดยกรณีเหงื่อแตกเป็นพักๆเลยนะครับผมเมื่อทางครึ่งแรกทีมชาติไทยถูกนำไปก่อนจะมาตามตีเสมอทีมชาติโมซัมบิกไป2-2โดยเข้าสู่ครึ่งหลังทีมชาติไทยมากดเพิ่มเติมอีก4ประตูจบ90นาทีทีมชาติไทยรัวแซงทีมชาติโมซัมบิกในเวลาครึ่งหลังเอาชนะไปด้วยสกอร์6-2ซึ่งงานนี้ NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023สาย A ในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาโดยคนที่ยิงได้นะผมที่ทำให้ไทยนั้นชนะไปขาดลอย6-2นั้นก็จะมีอิทธิชาประภาพันธ์อรงกรจันพรพีรพัฒน์แก้ววิไลสารวุฒิภราพฤกษ์สารวุฒิภราพฤกษ์และก็ณรงค์ศักดิ์วิงบอลครับส่วนฝั่งโมซัมบิกนั้นก็ยิงได้2คนก็จะมีวาสโกบาชิอุสในช่วง37วินาทีแรกแล้วก็ทางโอเชียนดอสซานโตสในช่วงนาที13นั่นครับนะครับผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันไทยจะไปชิงได้ไหมต้องรอลุ้นกันครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับบุรีรัมย์เดินหน้าล่า3แชมป์ต่อเนื่องสุภชัยควงบูคิชเบิ้ลถล่มแพ้ลิ่ว FA ครับโดยสุภชัยใจเด็ดควงฮาริชบูคิชนะฮะซัดคนละ2ตุงพาบุรีรัมย์เปิดรังถล่มแพ้ยูไนเต็ดทีมจากไทยลีก2ไปทั้งหมด5-2ส่งผลให้ปราสาทไฟฟ้าเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลช้าง FA ครับ2022ได้สำเร็จและก็ยังอยู่บนเส้นทางในการลุ้น3แชมป์กันต่อไปโดยการในการฟุตบอลถ้วยช้างศึก FA ครับ2022รอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามช้างอารีนาประจำวันพุธที่1มีนาคมปราสาทไฟฟ้าบุรีรัมย์จากไทยลีก1เปิดบ้านรับการมาเยือนของมาร์คคนองศึกแพร่ยูไนเต็ดจากไทยลีก2โดยกันนี้เริ่มครึ่งแรกไม่ถึง1นาทีเจ้าบ้านบุรีรัมย์มาได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่โกรันคาวซิสโดนเอวิตรันเรโกผู้เล่นแพ้เข้ามากระแทกจากด้านหลังล้มลงในเขตโทษก่อนจะเป็นโกรันคาวซิสรับพื้นที่สังหารเข้าไปไม่พลาดนะฮะพาบุรีรัมย์ออกนำไปก่อน1-0แต่แล้วพีระดลฉับรัศมีจ่ายบอลคืนหลังพลาดทำให้ไปเข้าทางอภิวิทย์เสมอเหมือนได้พาบอลหลุดเข้าเขตโทษและตัดสินใจกดด้วยขวาบอลไปติดเซฟนพพลและครพลในด่านบุรีรัมย์แต่ทว่าปัดไม่อยู่นะฮะบอลลุ้นซุกก้นใต้ตาข่ายเข้าไปส่งให้แพร่ตามบุกตามตีเสมอเป็น1-1ก้าวที่ต่อมาบุรีรัมย์ขึ้นนำอีกครั้งเป็น2-1จากจังหวะที่สุพนัทเหมือนตาตวัดบอลจากสุดเส้นทางฝั่งขวาเข้าไปที่หน้าปากประตูทันใดนั้นสุภชัยใจเด็ดวิ่งสอดแนวรับแพร่เข้ามาชาร์จจ่อส่งบอลผ่านมือกาวทีมเยือนเข้าไปฉะนั้นยังเป็นเจ้าบ้านที่ยังบุกได้และก็ธีรธรบุญมาทันเตะมุมจากฝั่งซ้ายไปเข้าเขตโทษบอลตกฉลับแนวรับแพร่แล้วไปเข้าทางสุภชัยใจเด็ดพอดิบพอดีที่ยืนหน้าปากประตูก่อนจะซัด1ตรงทำให้บุรีรัมย์นำห่างไปอีกเป็น3-1ครับแต่แล้วช่วงก่อนจะจบเวลาครึ่งแรกนะฮะเจ้าบ้านก็หนีห่างไปได้เป็น4-1จากจังหวะที่สุวรรณัฐเหมือนตาปาดบอลจากกาบขวาเข้าไปให้สุภชัยใจเด็ดที่อยู่ในกรอบเขตโทษก่อนจะดีดเข้ามาให้กับทางฮาริสวูสกิตได้โอกาสซัดด้วยซ้ายแบบไม่จับผ่านมืออุกิตวงมีนาเข้าประตูไป
และสุดท้ายนะผมบุรีรัมย์นำห่างกันอีกครั้งเมื่อธีรธรแทงทะลุช่องให้สุภชัยใจเด็ดได้หลุดเข้าเขตโทษฝั่งขวาก่อนจะปาดเปรี้ยดเข้าไปด้านปากประตูให้ฮาริสวุฒิขิดยิงจ่อๆส่งบอลซุกก้นตะข่ายเข้าไปพาบุรีรัมย์ทำทางสกอร์เป็น5-2จากนั้นเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมไม่สามารถทำสกอร์เพิ่มเติมได้จบเกมบุรีรัมย์เปิดบ้านชนะแพร่ยูไนเต็ดขาดลอยไป5-2ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินไนท์ที่คืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่1 มีนาคม 2566โดยชายผู้คลั่งฟุตบอลไทยครับ